วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้และวันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะวันนี้เราจะมีไฮไลท์อะไรดีๆเด็ดๆมาฝากคุณผู้ชมกันไปติดตามชมกันเลยค่ะช่วงสยามโซไซตี้ของเราก็ยังคงมีอะไรดีๆมาให้ฟินกันอีกเช่นเคยนะคะโดยล่าสุดกับฉีกกดปิ้งย่างหม่าล่าที่รสชาติจัดจ้านไม่เหมือนใครช่วงสยามทูเดย์วันนี้ก็ถูกจับจองพื้นที่กันต่อเนื่องทีเดียวกับคอนเสิร์ตช้างมิวสิกคอนเน็กชันมิวสิกโทรโพลิสมหานครดนตรีที่เชื่อมทุกมิตรภาพโดยสัปดาห์นี้กลับไปเยือนชาวกาญจนบุรีด้วยความยิ่งใหญ่สันสยามในวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูคลิปวิดีโอล้อเลียนละครดังที่กำลังมาแรงอย่างบุพเพสันนิวาสจะฮาและน่ารักขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะงานแอนเจลลี่แกรนด์โอเพนนิ่งแอดโรบินสันผลิตภัณฑ์มาร์กหน้าแอนเจลลี่ที่เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่และอลังการมีแฟนเพจถามข้อมูลเยอะมากมายว่าการครอบครูต้องครอบอย่างเดียวได้ไหมหรือว่าหลายๆอย่างวันนี้เราก็จะอยู่ในเรื่องของสิทธิ์มีครูนะคะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะไฮไลท์ของเราในวันนี้บอกได้เลยว่าโอ้โหมีแต่กิจกรรมดีๆเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นกันทั้งนั้นเลยนะคะมาพบกับช่วงแรกของเราเลยค่ะคุณผู้ชมกับสยามโซไซตี้วันนี้เราจะมีเรื่องราวดีๆและสาระอะไรดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันไปติดตามชมกันเลยค่ะช่วงสยามโซไซตี้ของเราก็ยังคงมีอะไรดีๆมาให้ฟินกันอีกเช่นเคยนะคะโดยล่าสุดกับฉีกกดปิ้งย่างหม่าล่าที่รสชาติจัดจ้านไม่เหมือนใครสำหรับใครที่ไปเดินเล่นที่ตลาดอินดี้ปิ่นเกล้าห้ามพลาดไปริมลองความอร่อยที่ร้านลิปโป้หม่าล่าหม้อไฟที่มีทีเด็ดรสชาติไม่เหมือนใครด้วยการนำสูตรต้นตำรับสไตล์จีนผสมผสานการคิดค้นปรับปรุงจนกลายเป็นสูตรที่รสชาติเฉพาะของร้านรับประกันความเข้มข้นและเผ็ดชาอร่อยถึงใจงานดีได้เจ้าของร้านอย่างคุณธนิตาหมูมั่นและคุณสราวุธดีศรีเปิดใจถึงความอร่อยในครั้งนี้ด้วยค่ะทีมงานวันนี้ก็คือเอาจริงๆอ่ะ10คนเพราะว่า5ครอบครัวเป็นหุ้นกันก่อนอื่นเนี่ยผมทำเป็นปิ้งย่างหม่าล่ามาก่อนชาบูเนี่ยเพิ่งจะมาทำครับพยายามค้นสูตรนู่นนี่นั่นนั่นนี่นู่นแล้วก็เอาพริกของหม่าล่าของเราเนี่ยมาเติมในชาบูทำมาประมาณปีกว่าแล้วครับใช่ครับแล้วก็เปิดที่สาขาแรกอยู่ที่ราชพฤกษ์ครับหม่าแปลว่าเผ็ดล่าแปลว่าชาครับผมมันเป็นภาษาจีนของเราเนี่ยคือจะไม่เหมือนใครแน่นอนเพราะว่าด้วยความเผ็ดด้วยรสชาติคือยังไงของเราก็แตกต่างคือที่บอกเลยว่าของอื่นอาจจะเผ็ดชาไปบ้างแต่คือของเราเนี่ยจะปรับให้กับคนไทยก็คือจะรสชาติก็คือจะไม่เผ็ดขนาดว่าลิ้นชาขนาดนั้นคือจะเผ็ดแต่รู้รสชาติของความเป็นหม่าล่าแล้วก็หมูที่เราหมักคือจะหมักพิเศษแต่ถ้าเกิดลูกค้าบอกว่าอยากได้ชามากเลยเราก็มีให้เนาะเราก็มีให้ถ้าเกิดใครอยากรู้ความอร่อยจริงคือมาลองที่ร้านเลยจะได้รู้ว่าแตกต่างจริงค่ะวัตถุดิบของเราขอเป็นชาบูก่อนนะเพราะว่าชาบูของเราเนี่ยอย่างแรกเลยคือน้ำซุปของเราความเผ็ดของเราจะเลือกระดับได้คือ1 2 3 4 5ใครที่บอกว่าชอบทานเผ็ดแต่ว่าเผ็ดไม่มากขนาดนั้นก็คือเป็นระดับ1แล้วก็ถ้าเกิดเผ็ดมากๆเลยคือแบบเผ็ดขนาดชาเลยก็คือเป็นระดับ5แล้วก็ของเราเนี่ยคือสดใหม่ทุกวันก็คือของเราจะไม่ค้างของคือหมดวันไหนก็คือหมดตอนนั้นเลยก็คือจบปิดร้านราคาของเราถ้าเกิดเป็นชาบูนะคะตอนนี้จะเริ่มต้นที่159บาทจะเป็นชุดเล็กนะหมูเล็กแล้วก็จะมีซีฟู้ดชุดใหญ่เลยคือบิ๊กใหญ่นี่คือมีทุกอย่างที่อยู่ในร้านอันนั้นคือ2349บาทใช่ครับใช่แต่ว่าปิ้งย่างของเราเนี่ยจะเป็นเริ่มต้นไม้ละ10บาทอันนี้คือที่นี่คือสาขา2ครับสาขาแรกมีแล้วที่ราชพฤกษ์ครับแต่เป็นปิ้งย่างอย่างเดียวเอาโปรโมชั่นทั่วไปก่อนของเรานะคะคือถ้าเกิดเป็นชาบูกดไลค์กดแชร์แฟนเพจของลิปโป้หม่าล่าหม้อไฟอันนี้จะมีลดให้แล้ว 10% แต่ถ้าเกิดมาจากรายการนะคะเราจะลดให้ 10% แต่ว่าเราจะมีปิ้งย่างที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยคือจะเป็น3ชั้นกับจะเป็นสันคอแถมให้ตะหากด้วยยังไงก็มาทดลองลิปโป้หม่าล่าได้นะครับที่สาขาปิ่นเกล้าที่ตลาดอินดี้ครับผมต้องบอกเลยว่าของเรานี่เปิดตั้งแต่5โมงถึงเที่ยงคืนแล้วก็ความอร่อยของเราเนี่ยรับรองรับประกันเลยว่าไม่เหมือนใครแน่นอนคือเรียกว่าสโลแกนเรานี่รสเด็ดเผ็ดไม่เหมือนใครโดยทางร้านยังมีต้นตำรับชาบูหม้อไฟสไตล์จีนมาเอาใจนักชิมให้ได้ลิ้มรสรสชาติแปลกใหม่กับหลากหลายเมนูให้เลือกสรรไม่ว่าจะเป็นเมนูหมูผักต่างๆรวมไปถึงซีฟู้ดอย่างกุ้งปลาหมึกหอยแมงภู่นิวซีแลนด์เสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ดนอกจากจะเผ็ดแซ่บซีซัสถึงใจยังการันตีความสดสะอาดได้มาตรฐานในการผลิตและการปรุงในราคาที่ทุกท่านสัมผัสได้อีกด้วยค่ะยังไม่พอนะคะเพราะตลาดอินดี้ปิ่นเกล้ายังมีร้านอีกหลายร้านที่น่ารับประทานทีเดียวลองไปดูไปชมบรรยากาศเพิ่มเติมกันค่ะว่างก็แวะไปอุดหนุนได้ทุกร้านเลยแล้วกันนะคะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นโอ้โหบอกได้เลยว่าต้องถูกใจคุณผู้ชมอย่างแน่นอนนะคะไปสู่ช่วงที่2กันเลยค่ะสยามทูเดย์ในวันนี้นะคะเราจะมีสาระหรือเก็ดความรู้อะไรมาฝากกันไปติดตามชมกันเลยค่ะ
ช่วงสยามทูเดย์วันนี้ก็ถูกจับจองพื้นที่กันต่อเนื่องทีเดียวกับคอนเสิร์ตทั้ง Music Connection Music Metropolis มหานครดนตรีที่เชื่อมทุกมิตรภาพโดยสัปดาห์นี้กลับไปเยือนชาวกาญจนบุรีด้วยความยิ่งใหญ่นำเอาประสบการณ์ที่สุดแห่งงานดนตรีบนเวทีระดับชาร์กไปเชื่อมต่อความมันกับเพื่อนๆภายใต้แนวคิดเติมเต็มคำว่าเพื่อนครั้งนี้ได้ศิลปินเบอร์ใหญ่ของประเทศอย่างดาเอนโดฟินโปเตโต้และบอดี้สแลมให้กับเพื่อนๆที่ลากิจกรรมสนามสวนกลีบบัวจังหวัดกาญจนบุรีค่ะแฟนโดฟินนะคะก็วันนี้ขอบคุณพี่น้องกาญจนบุรีทุกคนนะคะที่มาเชียร์พวกเราค่ะพวกเราก็ตั้งตาคอยว่า เราจะมาสนุกกับพี่น้องชาวเมืองกาญนะคะทุกคนวันนี้แล้วก็จะบอกว่าที่ต่อไปค่ะก็จะเป็นปิดท้ายซีซั่นนี้ของช้างมิวสิกคอนเนคชั่นนะคะสำหรับวันที่21เมษายนนะคะพี่น้องชาวระยองเตรียมตัวให้ดีเหมือนสงกรานต์ก็ยังต่อเนื่องไปกับช้างมิวสิกคอนเนคชั่นนะคะทุกคนสามารถติดตามรายละเอียดได้นะคะ facebook.com/changworld ค่ะเริ่มต้นความมันกับดาเอนโดฟินตามด้วยโปเตโต้และกระโดดกันต่อกับบอดี้สแลมก่อนจะแสดงโชว์ซิงเกิลพิเศษเพลงเราและนายที่ร่วมร้องโดยบอดี้สแลมโปเตโต้ในคอนเซปต์เพื่อนซีรู้ดีสุดช้างมิวสิกคอนเนคชั่นมิวสิกโทรโพลิสมหานครดนตรีที่เชื่อมทุกมิตรภาพจะนำที่สุดของงานดนตรีแบบนี้ไปพบเพื่อนๆทั่วประเทศครั้งต่อไปณลานบขส.2จังหวัดระยองในวันเสาร์ที่21เมษายนลุ้นบัตรเข้างานได้ที่ facebook.com/changworld ค่ะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะคุณผู้ชมโอ้โหเก็บความรู้ที่เรานำมาฝากในวันนี้โอ้โหได้ความรู้กันอย่างมากมายเลยล่ะค่ะเข้าสู่ช่วงสีสันสยามในวันนี้นะคะเราจะมีคลิปฮาๆอะไรมาให้อัปเดตแล้วมาฝากกันวันนี้ไปติดตามชมกันเลยค่ะสันสยามในวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูคลิปวิดีโอล้อเลียนละครดังที่กำลังมาแรงอย่างบุพเพสันนิวาสจะฮาและน่ารักขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะ Noise ภูมิใจฉายอโยธยาอะไรเอ่ยภาค2อ๋อจ้ะไก่โดนตัดปีกจะเป็นเยี่ยงไรก็เป็นไก่อยู่ดีครับมิใช่และเป็นอันใดครับเป็นแผลว่ะอ๋อจ้ะม้าอะไรเอ่ยอยู่บนฟ้าม้าอันใดจะไปอยู่กองนู้นครับยอมเถิดนะยอมก็ได้ครับเฉลยม้าอ่อนนภาอ๋อจ้าปลาอะไรเอ่ยบินได้ปลาอ่อนนภาแน่นอนครับนี่ตอบมั่วซั่วโอ้ยแล้วปลาใดด้วยครับเฉลยปลาดุกฮะคิดไม่ถึงนะสิแต่ข้าคิดถึงนะเฮ้ยคนลุกเอาแล้วอ๋อจ้าเบื่อแล้วมาเล่นต่อประโยคกันดีกว่านะจัดไปครับสวรรค์อยู่ในอกขนดกต้องถอนอ๋อจ้าชี้นกเป็นนกชี้ฟ้าเป็นพริกก็จริงของมันอ๋อจ้าน้ำมาปลากินมดใครตดต้องวิ่งหนีฮะใช่หรือก็มันเหม็นนี่ครับอ๋อจ้ากินเหล้ามันกัดกระเพาะคำนี้ไม่เคยได้ยินเลยครับก็ลองตอบดูสิคิดไม่ออกเลยครับกินเหล้ามันกัดกระเพาะกินข้าดีกว่าเนาะกัดเซาะถึงหัวใจว้าวอุ้ยเพื่อนข้ามาเต็มโอ้แม่เจ้าคุณพระช่วยเรื่องนี้บ่าวจะไม่ยุ่งปากหวานจังเลยขอรักชิมได้หรือถึงรู้ว่าหวานแล้วอยากให้ชิมหรือไม่ขอรักน่าเอ็นดูไอ้ตัวเล็กตายมีใครให้มากกว่านี้ไหมไม่มีไม่มีเลยเจ้าค่ะแต่ละมุกที่เล่นกันมานั้นเขาบอกว่าฮาจนตกเก้าอี้เลยล่ะค่ะในช่วงสยามอัปเดตของเราในวันนี้นะคะจะมีอีเวนต์ดีๆอะไรที่น่าติดตามชมไปชมกันเลยค่ะสยามอัปเดตในวันนี้เรามากันที่งานแรกกับกรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้แถลงข่าวโครงการแข่งขันกีฬาและออกกำลังกายเพื่อสันติสุข Peace Game กิจกรรมแข่งขันกีฬาและการออกกำลังกายในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้สำหรับให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ระดับอำเภอและตำบลต่างๆของจังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสสงขลาประกอบด้วยฟุตบอลมวยและปัญจักษ์สีลัดส่งเสริมการกีฬาเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีต่อกันและเพื่อความสอดคล้องกับแผนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะเจตนาในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็คือการนำกีฬาที่ประชาชนและพี่น้องเยาวชนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้นั้นเนี่ยก็มีความสนใจก็มีความสนุกกับการที่จะได้ชมได้เชียร์ได้เล่นแล้วก็ได้สนับสนุนนั้นเนี่ยเข้าไปมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
ในพื้นที่พิเศษเหล่านี้ดังนั้นก็มี290ทีมที่ค่อยๆทยอยแข่งกันเข้ามาจนกระทั่งเข้ามาสู่การชิงชัยปีนี้กรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจึงได้ร่วมกับสอบตในการนำเสนอกีฬาอื่นๆที่ส่งลงไปให้กับพี่น้องใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้กีฬายังทำให้เรานั้นเนี่ยสร้างสปิริตของการเป็นคนที่มีคุณภาพในการอยู่ร่วมกับคนอื่นเขาสามารถสื่อสารกับตัวเองได้คอยควบคุมตัวเองไม่ให้ประมาทแล้วก็จะกลายเป็นบุคคลคุณภาพแต่ละคนแต่ละทีมแต่ละกลุ่มแต่ละพื้นที่ไปครับต่อกันที่งานดีๆอย่าง Happy Death Day เผชิญความตายอย่างสงบจัดโดย Allianz อยุธยาประกันชีวิตงานที่จะเปลี่ยนความตายให้กลายเป็นความสุขกับกิจกรรมเตรียมตัวตายดีด้วยสมุดเบาใจและพินัยกรรมชีวิตพร้อมกิจกรรมไพ่ไขชีวิตและธรรมะบรรยายด้วยค่ะAllianz อยุธยาวันนี้ไม่ได้เป็นแค่บริษัทประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพนะคะแต่ว่าเราอยากจะบอกว่าเราอยู่เคียงข้างกับคนไทยแล้วก็ลูกค้าของเราทุกๆคนนะคะตั้งแต่วันแรกที่รู้ว่าเราไม่สบายหรือแม้กระทั่งวันที่เรารู้ว่าเราจะเหลือเวลาอยู่บนโลกใบนี้อีกไม่นานนะคะเราก็อยากให้ทุกคนได้รู้ว่าการที่เราจะเตรียมตัวไปแล้วก็ทำให้คนข้างหลังนั้นมีความสุขไม่ต้องกังวลตัวเราไม่ต้องกังวลด้วยนั้นต้องทำอย่างไรทุกคนนะคะมีเวลาอยู่บนโลกใบนี้ไม่เท่ากันและเมื่อไหร่ก็ตามที่เวลามาถึงเราน่าจะพร้อมและการที่จะเตรียมความพร้อมนั้นเราต้องทำเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์นะคะค่ะก็อยากให้ติดตามนะคะเพราะว่าAllianz อยุธยาเนี่ยพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างลูกค้าแล้วก็คนที่ยังไม่เป็นลูกค้าของเราทุกๆคนนะคะปัจจุบันเรามี Healthy Living Portal ที่จะให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็ไลฟ์สไตล์ต่างๆมากมายถ้าสนใจยังไงก็ลองดาวน์โหลดดูนะคะวริศลาภาสกรนาทีเปิดตัวโครงการวันนิมมานภายใต้แนวคิด Graffiting Creative Community ย่านที่รวมวิถีชีวิตร่วมสมัยและเป็นแหล่งรวมร้านค้าร้านอาหารคาเฟ่ศิลปะพร้อมการบริการและการจัดกิจกรรมที่เน้นความคิดสร้างสรรค์และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติทำให้โครงการวันนิมมานที่ตั้งอยู่ณนิมมานเหมินซอย1จังหวัดเชียงใหม่โดยคาดหวังว่ากำลังจะกลายเป็นแลนด์มาร์คล่าสุดในใจกลางเมืองเชียงใหม่ด้วยค่ะวันนี้ก็เป็นวันการ์ดเพนนิ่งของวันนิมมานนะคะก็มาเที่ยวกันได้ค่ะนิมมานเหมินซอย1นะคะก็เรียกว่าสถาปัตยกรรมสวยงามค่ะแล้วก็ร้านค้าน่ารักอยากได้มาเที่ยวเนาะก็ดีใจขอบคุณนะคะที่เชิญมาแล้วก็ยินดีกับครอบครัวด้วยนะคะก็เมื่อกี้ซึ้งมากเลยบนเวทีก็ยินดีกับกิฟต์ด้วยนะครับแล้วก็ยินดีกับคุณตันแล้วก็คุณแม่ด้วยนะครับก็ที่จริงเดินเข้ามาก็แบบว่าตกใจนิดนึงเพราะว่าไม่คิดว่ามันจะใหญ่โตขนาดนี้นะฮะแล้วก็ทุกอย่างก็แบบว่าจัดออกมาได้สวยมากแล้วก็นอกจากจะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจก็มีหลายมุมครับที่ควรจะมาถ่ายรูปสถาปัตยกรรมแบบนี้ก็น่าจะหาได้ยากเหมือนกันในเมืองไทยก็อยากให้มาชมกันค่ะสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจัดงานเปิดสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์และเปิดตัวโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อหารายได้สมทบทุนโครงการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์โดยมีแอปทักษะอ่อนพักสุขเจริญมาร่วมพูดคุยและพาชมสถาบันทางการแพทย์จักรีนฤบดินทร์อีกด้วยค่ะปิดท้ายกันที่งาน Angelry Grand Opening at Robinson ผลิตภัณฑ์มาร์กหน้า Angelry ที่เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่และอลังการโดยงานนี้ได้2ดาราดังอย่างเป้อารักษ์และป้องนวัฒน์มาร่วมแสดงความยินดีในการเปิดตัวในครั้งนี้ด้วยค่ะเราตั้งใจที่จะทำพร้อมกับทีมงาน R&D นะครับเพื่อจะรีเสิร์ชสินค้าออกมาให้ดีที่สุดความโดดเด่นของมันคือว่าเข้ากับทุกสภาพผิวของคนเอเชียนะครับให้เขาได้รับประโยชน์อันนี้จากเต็มที่จากสินค้าของเราครับเรากำลังดีลกับโมเดิร์นเทรดต่างๆซึ่งจะมีการขยายเพิ่มขึ้นในเร็ววันนี้ครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะคุณผู้ชมอีเวนต์ดีๆที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้โอ้โหบอกได้เลยว่าน่าติดตามกันอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็น่าไปร่วมงานซะด้วยนะคะตอนนี้ก็หมดเวลาของฝ้ายแล้วนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าตอนนี้ใครที่อยากดูดวงไปเช็คใครดวงรุ่งดวงไม่รุ่งสามารถเช็คกันได้นะคะในช่วงต่อไปค่ะกับสยามมหานิยมวันนี้ฝ้ายต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่เวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาอยู่ในช่วงสยามมหานิยมเช่นเคยนะคะก็ยังอยู่กับอาจารย์มุ้ยหูทิพย์นะคะซึ่งเทปที่ผ่านมาเกี่ยวกับสิทธิ์มีครูมีแฟนเพจถามข้อมูลเยอะมากมายว่าการครอบครูต้องครอบอย่างเดียวได้ไหมหรือว่าหลายๆอย่างวันนี้เราก็จะอยู่ในเรื่องของสิทธิ์มีครูนะคะการไหว้ครูการครอบครูค่ะอาจารย์ต้องบอกเลยขอโปรโมทไว้ก่อนละกันว่าในวันเสาร์ที่31มีนาคมพุทธศักราช2561
ตั้งแต่เวลา8โมงเป็นต้นไปก็คือพิธีการไหว้ครูบูชาปู่ฤาษีมหาฤาษีของผมอาจารย์มุ้ยหูทิพย์นะครับอันนี้เป็นประเด็นที่คนบอกว่าทำไมต้องเป็นศิษย์มีครูและทำไมต้องมีงานไหว้ครูพิธีกรรมนี้อาจารย์ต้องบอกว่าอาจารย์จัดขึ้นในทุกๆปีและปีนี้เป็นปีที่สำคัญด้วยปีนี้องค์พ่อปู่ฤาษีมหาฤาษีครบรอบ10ปีครบรอบ10ปีบรมครูปู่ฤาษีมหาฤาษีการจัดงานไหว้ครูในปีนี้ก็คือการบูชาและการขอขมาอโหสิกรรมใช่ตลอดทั้งปีเราไม่รู้ว่าเราจะลบลู่ครูบาอาจารย์อันนี้เป็นสิ่งที่อาจารย์กำลังจะเล่าให้ฟังเลยนะ365 วัน366วันที่เกิดขึ้นเราไม่ใช่แค่ลบหลู่ครูบางทีเรากระทำความผิดโดยที่เราไม่รู้ตัวเช่นบางทีเราอาจจะคิดไปแล้วจิตคิดไปก่อนใช่แต่บางทีปากพูดไปก่อนจิตยังไม่คิดมันก็เป็นไปได้ตรงนี้แหละอาจารย์จึงมีพิธีไหว้ครูในทุกๆปีปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่31มีนาคมซึ่งต้องบอกว่าปีนี้อาจารย์จะนำลูกศิษย์ทุกคนเนี่ยขอขมาตัวเองขอขมาเทวดาตัวเองขอขมาเทพพยดาที่คุ้มครองตัวเราเองรวมถึงขอขมาอโหสิกรรมกับเจ้ากรรมนายเวรตรงนี้อาจารย์เชื่อว่าเป็นจุดสำคัญเลยที่มีการไหว้ครูในทุกๆครั้งได้กระทำแต่หลายๆครั้งที่อาจารย์เคยไปได้รับเชิญไปงานไหว้ครูก็กระทำยังไม่ถูกต้องซึ่งปีนี้อาจารย์จะทำพิธีตรงนี้ให้กับลูกศิษย์ทุกๆคนอาจารย์ก็ขอเรียนเชิญไว้ก่อนเลยนะครับว่าถ้าลูกศิษย์คนใดหรือแฟนคลับที่ติดตามอาจารย์อยู่สามารถเข้าไปร่วมงานได้หรือจะมาบอกอาจารย์ไว้ก่อนก็ได้อาจารย์หนูกำลังจะไปร่วมงานนะอาจารย์หนูอยากไปร่วมงานนะอาจารย์ยินดีเพราะอาจารย์เชื่อว่ารายละเอียดที่อาจารย์จะใส่ไปในพิธีกรรมของงานไหว้ครูเนี่ยมีจุดสำคัญหลายๆอย่างไม่ว่าจะขอเรื่องการงานราบรื่นอันนี้หลายคนต้องการเลยแน่นอนการเงินคล่องตัวหรือแม้กระทั่งว่าขอในเรื่องของโชคลาภเสริมบารมีเสริมราศีกับตัวเองตรงนี้เป็นจุดสำคัญในเรื่องของการปฏิบัติบุญการไหว้ครูของอาจารย์ไม่ใช่เป็นเรื่องของการงมงายแต่เป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลที่ถ้าเรารู้แล้วว่าเรามีครูเราเป็นศิษย์มีครูหรือเรารู้แล้วว่าเราอยากจะไหว้ครูอย่างถูกต้องอาจารย์เรียนเชิญให้มาร่วมงานกิจกรรมของอาจารย์เจอกันนี้นะคะเสาร์ที่31มีนาคมนะคะอย่าลืมนะคะ8โมงเป็นต้นไปจ้าคนแต่ละคนสามารถครอบครูได้หลายๆครูไหมคะจริงๆอันนี้เป็นประเด็นสำคัญเลยนะที่อาจารย์กำลังจะบอกว่าจุดสำคัญที่ส่วนใหญ่คนมักจะถามเข้ามาเยอะว่าอาจารย์หนูมีครูเป็นใครอ่ะอาจารย์แล้วตัวหนูจะต้องครอบครูกี่องค์มีเสียนอันนั้นเสียนอันนี้เสียนอันโน้นเสียนโน้นอีกอ่ะหนูต้องครอบทุกอันเลยหรือเปล่าหรือหนูต้องไปหาทุกอาจารย์เลยหรือเปล่าอันนี้อาจารย์จะบอกให้ว่ามันขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของตัวเองหรือขึ้นอยู่กับความเชื่อความศรัทธาของเราเองถามว่าเราเป็นกราบูชาครูองค์นั้นอยู่เราจะครอบครูปู่ฤาษีได้ไหมการครอบครูเสมือนว่าครูให้การประสิทธิ์ประสาทพรเหมือนการพรมน้ำมนต์เราสามารถรับน้ำมนต์ได้จากพระทุกองค์เราไปหาพระเกจิอาจารย์องค์นี้ท่านพรมน้ำมนต์ให้เรานั่นเราก็สามารถรับได้เราไปหาเกจิอาจารย์องค์นี้ท่านพรมน้ำมนต์ให้เราเราก็สามารถรับได้เช่นเดียวกันเราสามารถครอบครูได้กับทุกบรมครูหรือเราครอบครูได้กับทุกเสียงเพียงแค่ว่าเรามีความเชื่อมั่นศรัทธาในการบูชาถูกต้องแล้วหรือยังแล้วเสียงของครูแต่ละองค์อะค่ะให้พรแตกต่างกันไหมดีเลยความศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่เกิดขึ้นในการครอบเสียงหลายคนถามว่าอาจารย์ครอบเสียงอันนี้จะเป็นเรื่องของการงานหรือเปล่าครอบเสียงอันนี้เป็นเรื่องของการเงินหรือเปล่าอาจารย์จะบอกว่าเสียงทุกเสียงสิ่งที่มอบให้นั่นคือพรแห่งความสำเร็จครอบไปปุ๊บจิตเราบริสุทธิ์ในขณะครอบข้าพเจ้าขอระลึกให้การงานของข้าพเจ้าได้ราบรื่นประสบความสำเร็จอันนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะในขณะจิตที่เราบริสุทธิ์ที่สุดและเราบอกในการขอให้เป็นบุญบุญที่เป็นดีอาจารย์เชื่อว่าครูเมื่อรู้แล้วว่าอ่ะลูกศิษย์คนนี้มันมีความดีมาลูกศิษย์คนนี้มันมีบุญมาก็ประทานพรให้เกิดความสำเร็จตรงนั้นอาจารย์ถึงเชื่อว่าเราจะครอบครูจะกี่องค์จะกี่อันจะกี่แบบมันเป็นพรเกี่ยวกับเรื่องของถ้าเราครอบแล้วมีจิตที่บริสุทธิ์แล้วต้องมีค่าใช้จ่ายนะคะการครอบครูหลายครั้งมีค่าใช้จ่ายแต่ต้องบอกเลยของอาจารย์เนี่ยจะเป็นอย่างนี้ในส่วนของค่าใช้จ่ายจะมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการถวายขันครูถวายขันครูก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายทุกคนจับต้องได้แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือการทำบุญร่วมกันอาจารย์ก็จะมีตู้บุญต่างๆส่วนใหญ่จะวางตู้บุญทำบุญกับเด็กพิการเด็กกำพร้าสัตว์อนาถาหรือแม้กระทั่งว่าท
ทำบุญให้กับดวงจิตดวงวิญญาณที่รอการไปจุติอาจารย์ก็จะมีในเรื่องของการปฏิบัติบุญแต่ส่วนใหญ่ทุกวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นหลายคนนำเรื่องของการไหว้ครูเนี่ยไปเป็นพุทธพาณิชย์อาจารย์ฝากไว้ว่าเรื่องของพุทธพาณิชย์มีในทุกสังคมมีในทุกกระบวนการมีในทุกพิธีกรรมเพียงแค่ว่าเราสามารถใช้ในสิ่งที่เรามีให้เกิดประโยชน์ไหมเงินถ้าเราหามันด้วยความบริสุทธิ์แล้วเราจะใช้แต่ละบาทแต่ละสตางค์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดขึ้นอยู่กับตัวเราเองว่าเรามีจิตวิจารณญาณแค่ไหนการครอบครัวคนคิดบวกก็มีคนคิดลบก็เยอะคนคิดลบก็จะบอกว่าเพี้ยนหรือเปล่าเป็นเรื่องของความงมงายงมงายไร้สาระคนเราจะทำอะไรก็ต้องอยู่ที่ตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์ต้องบอกเลยว่ามีหลายคนถามแบบนี้เข้ามาเยอะมากอาจารย์มันเป็นเรื่องงมงายหรือเปล่าอาจารย์มันเป็นเรื่องของกลายเป็นเรื่องของความเพ้อคลั่งบ้าคลั่งหรือเป็นเรื่องของจิตนิวรณ์หรือเปล่าอาจารย์ต้องบอกเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันส่วนใหญ่เรามีวิจารณญาณเป็นของตัวเองแล้วเรามีความเชื่อความศรัทธาเป็นของตัวเองแล้วทุกวันนี้เรามีวัดเป็นอะไรเป็นศูนย์รวมจิตใจการที่เราจะหาเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจหนึ่งอย่างถ้าเรามีครูเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในทางที่ถูกในทางที่ควรเรายึดท่านเป็นครูแล้วอาจารย์เชื่อว่าหลายสิ่งหลายอย่างถ้าเราใช้เป็นจุดศูนย์รวมจิตใจในสิ่งที่ถูกอาจารย์เชื่อว่าความบ้าความเพ้อคลั่งหรือความงมงายเนี่ยมันจะถูกขจัดปัดเป่าออกไปด้วยหลักพระพุทธศาสนาหลักแรกเลยที่อาจารย์จะฝากไว้นั่นก็คือหลักศีล5คนไทยหรือคนที่นับถือศาสนาพุทธส่วนใหญ่จะรู้เป็นอย่างดีว่าหลักศีล5คือครอบคุมในจิตวิญญาณของเราทั้งหมดเลยถามว่าครอบคุมยังไงเขาจะบอกแล้วว่าให้เราละในสิ่งที่เป็นกิเลสทั้งปวงถ้าเรารักษาศีล5ได้อาจารย์เชื่อว่าบุคคลท่านนั้นเป็นบุคคลที่มีมงคลในชีวิตแล้วนะครับศีล5ก็ยากอยู่นะคะจริงๆถามว่ายากมั้ยยากแต่ปฏิบัติได้มั้ยปฏิบัติได้สิ่งที่อาจารย์อยากจะให้ทุกคนได้รู้นั่นก็คือการไหว้ครูในทุกๆที่อาจารย์ไม่ได้บอกว่าไม่ดีแต่อาจารย์กำลังจะบอกว่าการไหว้ครูในทุกๆที่ในทุกๆสถานมีความเป็นมงคลของตัวเองเราสามารถหยิบความเป็นมงคลเรียนแบบความเป็นมงคลหรือนำความเป็นมงคลมาใส่ให้กับตัวเราได้เขาสวดมนต์ไหว้พระแบบนี้เขาปฏิบัติบูชาแบบนี้หรือแม้กระทั่งว่าเขาใช้วาจาแบบนี้ในการปฏิบัติผลบุญอาจารย์เชื่อว่าจุดนี้เป็นจุดสำคัญในพิธีกรรมไหว้ครูและพิธีกรรมไหว้ครูจะเกิดความศักดิ์สิทธิ์ได้นั้นขึ้นอยู่กับตัวเราเองจะนำความศักดิ์สิทธิ์ไปให้กับสถานที่แห่งนั้นอย่างไรบ้างเรื่องพิธีการนะคะเราก็รู้อยู่แล้วล่ะจำเป็นต้องนุ่งขาวห่มขาวไหมคะการนุ่งขาวห่มขาวเนี่ยเป็นหนึ่งในความเชื่อเป็นความเชื่อที่ว่าเขาเรียกกันว่าการแสดงออกในความบริสุทธิ์เรานุ่งขาวห่มขาวไปเนี่ยเราเป็นการแสดงออกว่าเรามีความบริสุทธิ์ใจมาถวายให้กับครูแล้วแต่ถามว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องไหมอาจารย์เชื่อว่าคงเป็นส่วนน้อยแหละแต่ก็ดูสะอาดใช่มันสะอาดตาสะอาดตาสะอาดใจใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นอาจารย์เชื่อว่าทุกอย่างมันอยู่ที่จิตใจแต่สำหรับพิธีไหว้ครูของอาจารย์มุ้ยหูทิพย์นั้นจะเกิดขึ้นในวันที่31มีนาคมถามว่าควรใส่ขาวนุ่งขาวห่มขาวเลยไหมอาจารย์ขอเป็นแค่ว่าใส่เสื้อขาวนะทุกคนสามารถใส่เสื้อขาวจะกางเกงยีนกางเกงสแลกหรือกางเกงขายาวขาสั้นแต่อย่าสั้นแบบน่าเกลียดอาจารย์ถือว่าเป็นมงคลที่สุดเพราะอาจารย์เชื่อว่าทุกคนที่มีความเชื่อมั่นมีความศรัทธาในตัวอาจารย์แล้วมีความศรัทธาในองค์บรมครูปู่ฤาษีมหาฤาษีแล้วมีความศรัทธาในองค์พญานาคแล้วการกราบไหว้ในวันไหว้ครูถือว่าเป็นสิ่งสำคัญและเป็นจุดหลักในการที่เราจะมาขอขมากรรมอโหสิกรรมให้กับความผิดความพลาดที่มันเกิดขึ้นตลอดทั้งปีเพื่อมาเสริมบารมีให้กับตัวเองอาจารย์เชื่อว่าจุดนี้เป็นจุดสำคัญที่อาจารย์อยากให้ทุกคนทุกท่านมาร่วมพิธีกรรมกับอาจารย์และเมื่อร่วมแล้วอาจารย์เชื่อว่าความโชคดีมีชัยที่เขาเรียกกันเมื่อครอบแล้วจะมีโชคดีมีชัยตลอดปีตลอดไปเนี่ยจะเกิดกับทุกคนเป็นแน่นอนครับอย่างที่บอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งปีที่10แล้วแน่นอนว่าต้องเคยครอบครูมาหลายครั้งแล้วลูกศิษย์ลูกหามีอะไรพัฒนามีการเปลี่ยนไปในทางที่ดีบ้างคะจริงๆต้องบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยสื่อสังคมโซเชียลเนี่ยถามว่ามาช่วยอาจารย์ได้เยอะนะช่วยในที่นี้คือช่วยโปรโมทช่วยประชาสัมพันธ์ให้เราได้รู้ว่าการที่จะมีพิธีการไหว้ครูเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรหรือวันไหว้ครูควรจะทำวันไหนเนี่ยอาจารย์ได้มีการโปรโมทแต่สิ่งสำคัญเลยในโลกของโซเชียลในปัจจุบันอาจารย์มองว่ามันมีทั้งบวกและลบ
้าเรามองเห็นว่ามันเป็นในสิ่งที่เป็นลบอาจารย์เชื่อว่าเราไม่ต้องไปแชร์ให้เขาจนกลายเป็นวิพากษ์วิจารณ์เพราะมันเป็นการทำลายพระพุทธศาสนาแต่ถ้ามันเป็นเรื่องดีๆสิอาจารย์ฟังมาเยอะนะว่าปัจจุบันนี้ข่าวดีเสียตังค์ข่าวดังลงฟรีต้องบอกว่าจริงๆแล้วตรงนี้ถ้าเรากลับกันเป็นข่าวดีลงฟรีไปเลยมีแต่เรื่องพุทธคุณเป็นเรื่องที่ดีลงฟรีตรงนี้มันจะช่วยให้พระพุทธศาสนาของเราหรือผู้ที่สืบทอดพระพุทธศาสนาเนี่ยมีกำลังใจในการสร้างผลบุญที่เป็นดีจริงค่ะพุทธพาณิชย์จะหายไปพุทธพาณิชย์จะหายไปเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเกิดการเบียดเบียนกันมันก็จะไม่มาเบียดเบียนกันหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะถูกถ่ายทอดไปในสื่อโซเชียลอย่างถูกต้องถูกทางด้วยนะครับครบถ้วนทุกกระบวนการเลยนะคะสำหรับการครอบครูนะคะใครสนใจนะคะอย่าลืมนะคะเสาร์ที่31มีนาคมนะคะ8นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะยังไงก็อาจารย์ก็ขอฝากเรียนเชิญทุกท่านไว้ในวันเสาร์ที่31มีนาคมพุทธศักราช2561งานไหว้ครูปู่ฤาษีมหาฤาษีของอาจารย์มุ้ยหูทิพย์ซึ่งปีนี้เป็นปีสำคัญเลยคือปีที่10และเป็นปีที่มีมหามงคลบุญเป็นอย่างดีอาจารย์เรียนเชิญทุกท่านมาร่วมบุญกันอาจารย์เชื่อว่าบุญนี้จะสำเร็จให้การงานราบรื่นการเงินคล่องตัวขอโชคลาภปรารถนาที่เป็นดีจะบังเกิดกับทุกท่านโดยฉับพลันด้วยครับค่ะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณอาจารย์มุ้ยมากๆแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ